รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังพัฒนาการรับบริจาคปลูกถ่ายอวัยวะของไทยนักถึงประชาการ1ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติครั้งที่4/2562ในช่วงแรกนั้นหลังจากนั้นก็มีการมอบให้กับนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นประธานในการประชุมต่อที่ประชุมเนี่ยมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะทำงานจากภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนเพื่อจะทำข้อเสนอการพัฒนานโยบายและระบบรับบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะของไทยเล็งเพิ่มยอดการบริจาคอวัยวะการปลูกถ่ายไตอีกเท่าตัวนายอนุชินประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมของกสช.คราวนี้นะครับมีการพิจารณาหลายระเบียบวาระที่สำคัญก็คือว่าได้พิจารณาข้อเสนอของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยและศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยที่เสนอให้มีการพัฒนานโยบายและระบบการบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะของไทยให้มีประสิทธิภาพเป็นมืออาชีพมากขึ้นเพื่อรองรับการขยายปลูกถ่ายอวัยวะที่เพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคตอย่างรวดเร็วและเห็นชอบให้ตั้งคณะทำงานร่วมนะครับจากภาคีที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงสาธารณสุขแพทยสภาสภากาชาดไทยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานประกันสังคมกรมบัญชีกลางโรงพยาบาลของรัฐและของเอกชนชมรมพยาบาลและเครือข่ายผู้ป่วยโดยมอบหมายให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและเลขาธิการกสช.เป็นประธานเพื่อทำข้อเสนอดังกล่าวนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน3เดือนอันนี้น่าสนใจนะครับนายอนุทินชาญวีรกุลกล่าวว่าตัวเองนั้นสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะของไทยให้เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเพราะว่านอกจากจะเกิดผลดีต่อระบบการบริจาคและการบริการสาธารณะของผู้ป่วยโรคหัวใจโรคไตโรคตับโดยตรงแล้วยังเป็นตัวชี้วัดนะครับที่สำคัญบ่งบอกถึงศักยภาพทางการแพทย์ระดับสูงของไทยและบอกถึงความมีจิตสาธารณะขั้นสูงสุดของคนไทยนายแพทย์สุรศรีพร้อมมูลนายกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยงานปลูกถ่ายอวัยวะได้ก้าวหน้าไปอย่างมากมายเช่นจากเดิมปลูกถ่ายได้ปีนึงก็ประมาณ200รายขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็นการปลูกถ่ายไตนะครับได้ปีละ700รายส่งผลให้ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลมากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนจนสามารถทำงานกลับคืนสู่สังคมและอยู่ร่วมกับครอบครัวได้อย่างมีความสุขปัญหาของการปลูกถ่ายอวัยวะของไทยนะครับในขณะที่สำคัญที่สุดในขณะนี้ก็คือการบริหารจัดการระบบรับบริจาคอวัยวะการสนับสนุนทีมศัลยแพทย์ผ่าตัดให้ความเป็นธรรมและงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอจาก3กองทุนของรัฐและการมีส่วนร่วมของโรงพยาบาลเอกชนยกระดับระบบการบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะของไทยที่ตั้งเป้าจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวนายแพทย์ประทีปธนกิจเจริญเลขาธิการได้กล่าวว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เพราะระบบนี้ของไทยได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยและหน่วยงานที่รับบริจาคที่เกี่ยวข้องมีการขยายตัวเร็วขึ้นหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสวิตแพลนให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบนี้เป็นอันดับต้นๆรวมทั้งการมีระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของ3กองทุนภาครัฐทำให้การบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะได้ผ่านจุดที่ยากเชิงระบบมาแล้วและต่อไปนี้ถ้าหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันพัฒนาระบบเพิ่มเติมให้เป็นมืออาชีพมากขึ้นเหมือนที่ประเทศสเปนประสบความสำเร็จมาแล้วและได้รับการยอมรับเป็นผู้นำเรื่องนี้ของโลกนอกจากเรื่องการพัฒนาระบบการบริจาคปลูกถ่ายอวัยวะแล้วการประชุมของคสช.อย่างครั้งนี้ยังเป็นการเห็นชอบของมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเฉพาะประเด็นเรื่องการเตรียมการรองรับสังคมสูงวัย
ซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด4มติด้วยกันครอบคลุมเรื่องการออมเพื่อสังคมสูงวัยการเสริมสร้างศักยภาพและการจัดการชมรมผู้สูงอายุการปรับสภาพแวดล้อมรองรับสังคมสูงวัยและการร่วมสร้างชุมชนรอบรั้วสุขภาพและการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาวต่อไปอีกด้วยชัยวุฒิเกิดชื่นรายงานรายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลัง